สุนัขพิษบูถูกนำเข้ามาในประเทศไทยราวๆ 30-40 ปีที่ผ่านมาค่ะในยุคแรกๆนำเข้ามาเพื่อใช้แข่งขันกัดกันจากนั้นพิษบูได้ถูกเปลี่ยนบทบาทและพัฒนาสายพันธุ์ปรับนิสัยให้เหมาะกับการเลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นจึงเกิดเป็นการจัดตั้งกลุ่มชมรมและกลายเป็นสมาคมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมต่างๆทั้งการขึ้นทะเบียนสุนัขจัดสนามแข่งขันให้พิทบูได้มีโอกาสโชว์ตัวประกวดความงามและได้แสดงศักยภาพแทนการกัดกันค่ะเช่นกิจกรรมที่จะออกมาเราเรียกว่าออกมาเบิร์นเอนเนอร์จีของเขาละกันออกมาเผาผลาญพลังงานที่มันอาจจะสูงปี๊ดของเด็กๆนะครับของพิทบูทั้งหลายนะครับให้มันมีความอ่อนนุ่มลงซอฟต์ลงนะครับให้สามารถที่จะอยู่กับสังคมมนุษย์ได้ดีขึ้นกิจกรรมสำหรับพิทบูนั้นจะแบ่งออกเป็น3แบบคือ1กิจกรรมการประกวดโชว์สัดส่วนรูปร่างตามมาตรฐานสายพันธุ์ทั้งสายเวิร์กิ้งสายโชว์และสายบูลลี่สุนัขแต่ละสายต่างก็จะตบเท้าอวดโฉมต่อสายตากรรมการเพื่อชิงชัยเจ้าแห่งความงามของแต่ละสายค่ะวันนี้ได้ Best in Show ค่ะสุนัขที่สวยที่สุดในงานวันนี้นอกจากนั้นยังมีการประกวดประเภทฟันซึ่งเป็นการประกวดความเป็นที่สุดของพิทบูช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของความน่ารักแต่ละตัวก็แบ๊วซะไม่มีใครยอมใครลบภาพลักษณ์พันโหดไปในทันทีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการประกวดพิทบูสายโชว์ค่ะหรือว่าทางหวานนะคะก็จะเป็นการประกวดความน่ารักอันเป็นที่สุดของพิทบูก็จะมีทั้งกล้ามใหญ่ที่สุดน้ำหนักตัวเยอะที่สุดหัวโตที่สุดตัวเตี้ยที่สุดแต่ว่าสายนี้นะคะเชื่องน่ารักตะมุตะมิทุกตัวค่ะตอนนี้เราจะมาลุ้นหมาที่เตี้ยที่สุดในสนามตัวเตี้ยที่สุดตัวเตี้ยที่สุดค่ะได้แก่หมายเลข3ค่ะฮัลโหลตัวเตี้ยลงสนามอีกครั้งนะคะน้องคนนี้เขาได้รางวัลหัวโตหัวโตสุดกิจกรรมนี้นะคะตั้งขึ้นเพื่อให้หมาทุกตัวแม้ว่าจะมีรูปร่างพิเศษแตกต่างจากตัวอื่นๆก็ได้รับความสนใจและให้ความสำคัญเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจทั้งคนเลี้ยงและเจ้าพิทบูสายแบ๊วเหล่านี้ค่ะนี่คือรางวัลที่1ได้รางวัลนักกล้ามของวันนี้นะคะชื่อฟอร์จูนครับฟอร์จูนเพิ่งลงสนามแรกครับพี่สนามแรกด้วยได้ที่1ด้วยเก่งจังเลยยิ้มตลอดเวลาเลยเลี้ยงฟอร์จูนเป็นนักกล้ามชอบในสายพันธุ์นี้ครับชอบสายพันธุ์นี้แล้วเราก็เลี้ยงพาเขาออกกำลังกายเหมือนคนครับใช้โปรแกรมของคนหมดเลยใช้โปรแกรมเหมือนคนเลยเหรอครับมีแบบว่า personal trainer กินโปรตีนอะไรอย่างนี้เหรอทั้งโปรตีนทั้งอาหารออกกำลังกายวันกี่ชั่วโมงเช้าวิ่ง15นาทีครับเช้าวิ่ง15นาทีตอนเย็นก็ปล่อยเล่นสปริงโคลครับเล่นสปริงโคลคือเล่นอะไรให้กระโดดกัดสิ่งของอ๋อกระโดดกัดสิ่งของมันจะได้กล้ามแข็งแรงขาหลังครับขาหลังซี่โครงกล้ามเนื้อที่จะได้คะแนนนะคะก็มีช่วงคอเป็นหัวไหล่ตรงนี้แล้วก็ต้นขาเนาะครับตรงนี้แบบพอยืนแล้วมันจะเห็นชัดแล้วก็แผ่นหลังแผ่นหลังแล้วก็น่องหลังครับแล้วก็น่องหลังสองข้างครับเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนไหนผมฝึกตั้งแต่5เดือนครับฝึกตั้งแต่5เดือนครับฝึกไปเรื่อยๆครับวันไหนว่างก็ทำครับไม่ต้องทำหนักเหนื่อยก็พอค่ะจากสายแบ๊วนะคะสู่กิจกรรมสายโหดกับการแข่งขันที่เรียกเสียงเชียร์และสร้างความอึ้งทึ่งตะลึงให้กับคนดูทั้งสนามกันเลยทีเดียวไปโสนามนี้นะคะกลายเป็นสนามของจอมพลังพันแกร่งของแท้กับการแข่งขันลากน้ำหนักโดยแบ่งเป็นรุ่นๆตามน้ำหนักตัวส่วนกติกาก็คือพิทบูตัวไหนสามารถลากน้ำหนักได้มากที่สุดในการลาก4ครั้ง
บนสนามความยาว 4.5 เมตรและระดับความชันที่ยกสูง5เซนติเมตรภายในเวลา1นาทีหากไม่ผ่านก็ถือว่าตกรอบค่ะ5-4-3-6 ครับสนามนี้ทุกแกงทำดีจริงถ้าเปรียบเทียบกับของเมืองนอกก็ได้แค่8,000 กิโลอันนี้ก็เป็นสถิติโลก 9,000 กิโลครับ12เขาเรียกกันก็เป็นอเมริกันแบนด็อกครับเป็นพิทบูผสมให้ตัวใหญ่ขึ้นนิสัยดุน้อยลงตัวใหญ่ขึ้นกระดูกโครงสร้างใหญ่ขึ้นตอนนี้83กิโลครับตอนเด็กๆเขาขาหลังไม่ค่อยดีแล้วผมก็เอาให้มันเล่นกับลูกหมาเนี่ยครับจนมันเริ่มขาหลังเริ่มดีเริ่มอะไรก็เลยลองมาร่างน้ำหนักแล้วมันช่วยได้ครับเหมือนก็ไปเป็นการบำบัดไปในตัวครับมันช่วยได้ก็เลยกลายมาเป็นเล่นน้ำหนักร่างน้ำหนักเลยด้วยโครงสร้างที่ใหญ่บึกบึนของบิ๊กแบร์และความชอบที่จะเล่นลากน้ำหนักทำให้บิ๊กแบร์กลายเป็นยักษ์ใหญ่จอมพลังดีกรีสถิติระดับโลกแต่กว่าที่จะตัวใหญ่และแข็งแรงขนาดนี้พี่หนึ่งบอกว่าต้องใช้สูตรออกกำลังกายแบบนักกล้ามมีหนักมีเบาอาทิตย์ละ5วันและบำรุงด้วยอาหารอย่างวันนี้บิ๊กแบร์ต้องซ้อมลากร้อยยางค่ะไอ้ใส่ชุดลากเสร็จพอให้เขาลากเขาก็จะลากเอาเองไปเองอะไรเองนะแล้วผมก็ไปทำอะไรก็ทำได้เลยส่วนมากก็10รอบ15รอบครับไม่เกินไปได้มั้ยเร็วเร็วไปพี่แบร์รู้หน้าที่ของเขาเองนะคะพี่หนึ่งสั่งปุ๊บบิ๊กแบร์ก็จะออกเดินลากร้อยยางที่มีน้ำหนักประมาณ 40-50 กิโลกรัมเองโดยพี่หนึ่งไม่ต้องเดินตามหรือกระตุ้นเลยค่ะถ้าเทียบกับอย่างเช่นโกลเด้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะไปให้ลากน้ำหนักอย่างนั้นก็จะไม่ได้เนาะทั้งที่โกลเด้นดูตัวใหญ่กว่าเป็นเพราะว่าโครงสร้างกล้ามเนื้อของเขานะคะแล้วก็โดยลักษณะอุปนิสัยเหมือนเป็นสุนัขที่เป็นผู้ไม่แพ้เป็นแบบต้องได้ต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้งโครงสร้างต่างๆคือขาอย่างที่บอกว่าขาเนี่ยค่อนข้างสำคัญที่สุดสังเกตเราก็สังเกตเห็นว่าเวลาที่เราไปเจอพิทบูตัวนึงค่ะถ้าเจ้าของเขาจุงอยู่โดยพื้นฐานเขาจะแบบชอบพุ่งไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาชอบลากอย่างเงี้ยค่ะเดินจนสุดทางก็พักแป๊บหนึ่งแล้วหมุนตัวเดินกลับซึ่งแต่ละวันก็จะเดินประมาณ15รอบแล้วแต่ความเหนื่อยหรือความสนุกของบิ๊กแบร์และเมื่อเดินถึงแล้วก็จะมารับรางวัลจากพี่หนึ่งค่ะถ้าหมาให้ใจเจ้าของมาเต็มร้อยยังไงก็ลากได้ครับอย่างบางคนฝึกหมาถ้าไปบังคับหมามากเกินไปมันหมาบางตัวมันทำเพราะมันกลัวแต่หมาที่มันทำให้เจ้าของด้วยใจมันจะทำให้เราเต็มที่จะไหวไม่ไหวไม่รู้แต่มันก็จะไม่หยุดเดินฮะมันก็จะเดินถึงไม่ไหวมันก็เดินจนกว่าเราจะเจ้าของจะยอมเองได้เห็นความเป็นที่สุดของพิทบูในเรื่องพละกำลังอันมหาศาลกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าเมื่อพิทบูยังถือว่าเป็นเจ้าแห่งความมุ่งมั่นแข็งแกร่งทรหดอดทนและที่สำคัญมีกำลังการกัดที่หนักหน่วงผู้เลี้ยงมีวิธีการปลดปล่อยพลังอันไร้ขีดจำกัดของพิทบูอย่างไรพิทบูมีศักยภาพสูงแค่ไหนที่ผู้เลี้ยงจะต้องรับมือมาหาคำตอบกันช่วงหน้าค่ะปล่อย